รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549สมเด็จพระประมรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรให้ไว้ณวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2549เป็นปีที่61ในรัชกาลปัจจุบัน